1 go เฮ้ยเดี๋ยวมันออกเลยนับแล้วอ่ะเขานับแล้วเพื่อนตัดสินให้ว่าโอเคครับพี่อลันได้2เอาตัดสินพี่ตัวเองก็ไม่ได้นะครับแบบนี้คีโกครับคีโกผมไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นครับสวัสดีครับพวกเรา789 Trainingสวัสดีครับผมอเล็กซ์ครับสวัสดีครับผมเอครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์ครับสวัสดีครับอลันนะครับก่อนที่จะทำอะไรเราอยู่ที่ไหนก่อน Ego Hashtag by Monowheel สาขาจุฬาครับซึ่งวันนี้เรามาถ่ายรายการอะไรนะครับ789 Flip Impression เอพิโซดของวันนี้เป็นแบบรวมตัวเด็กที่มีนิสัยซุ่มซ่ามและไม่ค่อยระมัดระวังแต่จริงๆผมก็ไม่คิดผมซุ่มซ่ามนะของที่แบบผมเดินเตะไปอ่ะมันแค่แบบวางไม่ถูกที่ก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากๆนะเมื่อวานเพิ่งทำ Apple N2 Chip หล่นเข้าไปในซีเรียลไม่รู้หล่นเข้าไปตอนกินเลยเหรอใช่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วก็ชาเลนจ์นี้เป็นไรไม่รู้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นการที่ทำให้แบบเราซุ่มซ่ามน้อยลงเราไปดูชาเลนจ์กันเลยดีกว่าFlip impression go hard go fast แต่ระวังมันจะแตกนี่ก็คือ challenge ของพวกเราครับมาดูกฎกติกากัน go hard go fast แต่ระวังมันจะแตก challenge คือผลัดขับ go hard ส่งลูกโป่งวิธีการคือแบ่ง2ทีมทีมละ2คนในแต่ละรอบให้1คนขับ go hard และอีก1คนรอรับลูกโป่งอยู่ที่จุดสตาร์ทโดยที่เราจะแข่งกันทั้งหมด4รอบในแต่ละรอบคนขับจะได้ลูกโป่งคนละ3ลูกพร้อมกับอุปกรณ์จิ้มลูกโป่งคนละ1อันเมื่อเริ่มแข่งให้คนที่ขับโกคาร์ททำยังไงก็ได้ให้ลูกโป่งของอีกฝ่ายแตกให้ได้มากที่สุดและเมื่อวนมาถึงจุดสตาร์ทให้เซลฟี่ตัวเองคู่กับลูกโป่งที่เหลือในรอบนั้นๆเพื่อเอาไว้วัดคะแนนเมื่อแข่งกันครบทั้ง4รอบทีมที่ทำลูกโป่งของอีกฝ่ายแตกได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันดีกว่าโอเคLightning อลันครับผมคอปเปอร์เดชาวัฒน์วัดประหลัดพวกเราทีมวินเทอร์ AA Table ครับ Alex Racing ครับพวกเราทีมซัมเมอร์เพื่อนทำไมเลือกเรามาก่อนเพราะว่าพี่อลันเป็นตัวเปิดที่ดีครับก็เห็นว่ามีพี่อลันอยู่แล้วก็ต้องเป็นพี่ตัวคนพี่เล็กกว่าพี่อลันพี่ใหญ่กับน้องเล็กครับเดี๋ยววันนี้พวกเรามาดูกันว่าใครจะมีสติที่สุดนะครับในนี้ครับเตรียมตัว Let's go ไปดิไปดิไปดิอเล็กซ์ไปทำไมไม่แตกไม่ได้โอ้ยโอ้โหทีละระวังซี่อ่ะไปโอ้ไม่แตกเลยอ่ะเซลฟี่เซลฟี่พร้อมไหมครับพร้อมครับทีมวินเทอร์พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเค3 2 1 go ไปเลย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 เร็ว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 เขาตามมาแล้วเขาตามมาแล้วไปเร็ว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 สวยงามมาแล้วหนีผมได้หนีก่อนมาแล้ว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 เร็วเร็วเฮ้ยแทงลูกแทงลูกเก่งแล้วเก่งแล้วโอ้ได้หนึ่งลูก
จะเริ่มรอบที่3นะครับใช่แต่ว่าพวกเรามาเปลี่ยนจุดสตาร์ทมาเป็นตรงนี้แทนจะไม่มีใครเสียเปรียบตรงโน้นอ่ะแบบช่องมันออกให้ทีละคนใช่ใเมื่อกี้ก็ถือว่าวอร์มแล้วกันแต่ว่าวอร์มยังไงก็เราก็นำอยู่แต้มนึงอ่ะก็เดี๋ยวเป็นไงตานี้ก็เดี๋ยวรู้กันแล้วกันสามสองหนึ่ง go ไปเอวทันออกเลยเขานับแล้วอ่ะเขานับแล้วเพื่อนเขานับแล้วไล่ละ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 ไปแต่เขานับแล้วแล้วเราขับถอยหลังไงผมตัดสินให้ว่าโอเคครับพี่อารันได้2เอาตัดสินพี่ตัวเองก็ไม่ได้นะครับแบบนี้พื้นฐานครับเป็นกลางครับเป็นกลางนี่คือรอบที่4รอบสุดท้ายใช่ครับรอบนี้ทุกคนต้องข้ามเส้นไปก่อนถึงจริงได้ครับครับครับรอบเมื่อกี้นะโอ้โหยังไม่ข้ามเส้นไปเลยอ่ะเวลามันกำลังแบบมันเริ่มแล้วว่าเพื่อนแล้วเราก็แบบขยับรถแล้วไงแต่แบบมันแค่ไม่ได้ไปข้างหน้ามันไปข้างหลังคิโกครับคิโกผมไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นครับเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ข้ามเส้นก่อนถึงจะสามารถเจาะลูกโป่งได้ครับซัมเมอร์พร้อมไหมครับรอบสุดท้ายพร้อมครับซัมเมอร์ครับพร้อมไหมครับรอบสุดท้ายพร้อมครับวินเทอร์ครับพร้อมครับโอเคครับทีมซัมเมอร์จะต้องเจาะทีมวินเทอร์ได้ทั้งหมด3ลูกเพื่อที่จะได้เสมอส่วนทีมวินเทอร์นะครับต้องแทงแค่ลูกเดียวก็ชนะแล้ว3 2 1 go ป้าเป็นไรป้าเป็นไรอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาเอาไปไปตายแล้วมาเอาแพ้แล้วแพ้แล้วไม่เป็นไรเอเกลับมาแล้วเบกเบกเบกแทงเองแทงแตกแทงของตัวเองไม่เซลฟี่เลยเอาลืมเซลฟี่เดี๋ยวเราจะใช้นิ้วมือเนาะในการแบบนับจำนวนลูกโป่งนะครับหลังจากการแข่งขันโกคาร์ทไปทั้งหมด4รอบเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะเขานำอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ชนะนะครับนั่นก็คือทีมนั่นก็คือทีมวินเจอร์เฮ้ยทีมวินเจอร์เลทส์โกชนะแล้วก็ประกาศเองครับบทลงโทษของเราวันนี้ก็คือแทมทะแดมแท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 มทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าพวกเรามีไข่ทั้งหมด4ฟองจะมี2ฟองที่เป็นไข่ดิบแล้วก็จะมีอีก2ฟองที่เป็นไข่ต้มผู้ชนะก็คือผมกับเปอร์ครับจะต้องเลือกไข่มา1ฟองจาก4ฟองแล้วก็เอามาตอกบนหัวเพื่อนเป็นบทลงโทษไม่ใช่เป็นไข่ต้มอะไรก็กินนะครับผมเอาละเออได้เอาละได้เราเหมือนกันเปล่าได้เวลาที่เราจะมาเลือกไข่กันแล้วนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยไข่ต้ม
เมื่อกี้ยูก็บอกว่ายูจะกินเปล่าไม่ให้เป็นไข่ต้มอะไรก็กินครับผมเอาละล่ะเออได้เอาละล่ะได้เราเหมือนกันเปล่าได้เย้เอาขึ้นไปเราเดี๋ยวเรากินลูกนี้โปรตีนไข่ครับ very good จับเข้าไปกรอบๆเลยครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับบทลงโทษนะครับมีอะไรที่ flip it better บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับชาเลนจ์วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ flip it better เลยเพราะเมื่อกี้หลังเล่นโกคาร์ทเสร็จก็คือเกือบทำโทรศัพท์หล่นอีกแล้วแล้วก็ทำน้ำหกไประวังน้อยลงด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าวันนี้ได้ flip it better นิดหนึ่งครับเพราะว่าเหมือนผมพยายามแบบระวังมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ยังซุ่มซ่ามอยู่ดีผมไม่ไปขับชนล้ออยู่ดีครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบพยายามที่จะระวังมากขึ้นรายการ789 Flip Impression ของวันนี้ก็ได้จบลงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโยคลิปหน้าจะเป็นของ EP อะไรนะครับจะเป็นพาไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พวกเราคือ789 Trainee สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าขับเร็วมากนะเดี๋ยวแบบทะลุออกไปแล้วก็ไม่ได้แบบแทงลูกโป่งว่าจะแบบตกรอบไปเลยก็ได้ไม่พูดเยอะเดี๋ยวทำให้ดูเออไอเชอร์ในตัวอยู่แย่โบรคอปเปอร์ทั้งเมนโวคอลเมนแดนเมนแรปแล้วก็เมนโกคาร์ดด้วยอ่ะเมนโกคาร์ดใช่โกคาร์ดนั่นเอง